วิวแบบหลักล้านจริงๆทุกคนนุ่มมากที่เนี่ยเขาน่าจะใช้เนื้อสัตว์จะเป็นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยคุณภาพดีนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะพาทุกคนไปกินร้านชาบูร้านหนึ่งที่แบบค่อนข้างดังในโซเชียลตอนนี้เลยเป็นแบบหมื่นแชร์นะฮะคือร้านเนี้ยเป็นชาบูที่ได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแล้วคือวิวสวยมากดูจากในรูปแต่ว่าวันนี้ขอภาวนาอย่างเดียวคืออย่าฝนตกวันนี้ก็เลยใส่แบบขอพรมาถ้าเกิดตกแล้วฝนจะไม่ตกอ่ะทำไมเราเปิดรายการแล้วมันก็ตกเลยวะงงตอนแรกนั่งมาอยู่ดีแบบวันนี้โหอากาศปลอดโปร่งโชคดีมากสักพักเฮ้ยมันตกหนักแล้ววะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันตกหนักตอนนี้แสดงว่าถึงนั่นน่ะมันจะหยุดจริงเหรอหยุดโดยที่ไม่มีรายการใช่นะเดี๋ยวแม่สิตังเข้ามานะครับเดี๋ยวนั่งรถไปประมาณ40ถึง50นาทีนะครับร้านอยู่ค่อนข้างไกลเลยอยู่แถวไหนนะนนทบุรีวัดตาเออถ้าเกิดว่าอยู่ในกูก็แมปอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นแมปให้มันอยู่แถววัดตาลนะครับแล้วก็ร้านเนี้ยเปิด3โมงแต่ว่านัดอ่ะต้องรีบไปเพราะว่าเราไม่รู้ว่าคิวจะเยอะไหมพอดูในหน้า Facebook อ่ะเหมือนกับคนจองเยอะมากนะฮะเขาก็เลยปิดรับจองแล้วเลยต้องไปบอกอินแล้วเพื่อที่ได้โต๊ะดีที่สุดได้วิวดีที่สุดต้องไปคิวแรกเดี๋ยวดูกันว่านัดจะได้คิวแรกไหมพี่นัดหน้าเราดูเจือนๆเนาะกำลังคิดอยู่ว่าถ้าจัดไปถ่ายแล้วตกมันทำยังไงดีโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านนะครับผมนี่ตอนทางเข้าก็จะเป็นวัดอย่างนี้นะครับนี่ทางเข้านะฮะจะเป็นวัดแล้วก็จะมีป้ายอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้โอ้ยฝนเราจะรอดหรือเปล่าไปเราไปบุกกันโหโคตรเรียวเลยว่ะมีคิวยังเขามีศาลาด้วยไว้กันตกกันอะไรตกอ๋อกันฝนเขาเรียกว่าเต็นท์ศาลาพูดว่าศาลาเฮ้ยมันมีคิวแล้วอ่ะเฮ้ยเขาเขียนว่าร้านวิวอยู่ตรงนั้นอ่ะคลิปนี้ต้องร้านวิวถ้าร้านวิวเนี่ยเดี๋ยวจะกระโดดลงไปตรงนี้เอ้ยไหนโอ๊ยพาพาพี่นัทพี่นัทพูดแล้วนะเนี่ยพอพี่นัทพูดฟ้าผ่าพี่นัทถ้าไม่มานะพี่นัทเมื่อกี้ตอนที่พี่พูดว่าถ้าเกิดร้านวิวพี่จะมากระโดดตรงเนี้ยเราฟ้าผ่าจริงเหรอแปลว่าอะไรพี่ต้องมากระโดดจริงจริงจริงเหรอขอคำพูดไม่ได้ฟ้าผ่าไปแล้วเราไปกระโดดน้ำที่อื่นแล้วกันถ้าถึงร้านวิวเราจะเอาปลาเนี่ยมาปล่อยตรงนี้พี่นัทเขาไม่พอใจเห็นป่ะเฮ้ยกลัวแล้วเนี่ยสวัสดีครับอันนี้ผมต้องจองคิวต้องจองค่ะอันนี้มีกี่คิวแล้วครับตอนนี้อะค่ะมีคิวแรกแล้วพี่เป็นคิวที่2ค่ะมาเร็วขนาดไหนยังคิวที่2เลยแล้วไอ้ตรงริมน้ำมันได้กี่โต๊ะอะปกติปกติริมน้ำได้ประมาณ7โต๊ะค่ะ7โต๊ะเพราะนั้น7คิวแรกก็จะได้ใช่ไหมครับแนะนำให้ลูกค้ามากี่โมงดีครับแนะนำให้มาก่อนร้านเปิดดีกว่าค่ะใช่ค่ะประมาณไป2โมงกว่าไป3โมงช่วงนี้ฝนตกทุกวันมั้ยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ฝนตกวันแรกที่ฝนตกโอเคงั้นเดี๋ยวผมลงคิวแล้วเดี๋ยวเราฝนหยุดแล้วเดี๋ยวผมได้ค่ะพี่นาทำอะไรอ่ะเสิร์ชคาถาไล่ฝนอยู่นะหันตะวาแต่สั่งอ่ะถ้าไล่ฝนแล้วก็มีคนโทรมาวันนี้อุปสรรคเยอะเนาะอุปสรรคเยอะวันเนี้ยไหนเดี๋ยวเมื่อกี้เสิร์ชคาถาไล่ฝนยังไม่จบบทเลยพี่นัทได้มาใหม่แล้วแหละนะหันตะวาแต่สังอุปัตตะเวทุทังสรณังคฉามิธัมมังสรณังคฉามิสังฆังสรณังคฉามิทัตตะตะกันเลยเลยอ่ะอะอะจะจะจะโสโสโสโนโนโนนะโมไปนะเดี๋ยวเฉยดีกว่าดูพยากรณ์อากาศฝนตกฟ้าผ่าพี่นัทเขาบอกว่ามันจะหยุดตอน4โมงอ่ะ4โมงถึง5โมงเราต้องรีบถ่ายแล้วป่ะชั่วโมงนึงดูดิตกแรงมากเลยอ่ะแง่จะยกกองหรือเปล่านะจะยกกองแน่เลย One hour later พี่นัทฝนหยุดตกแล้วนะเขาเก็บเต็นท์แล้วเนี่ยจะแพ้แล้วจะแพ้แล้วบ้านแตกแพ้พอดีเลยอ่ะหยุดพอดีฟ้าหลังฝนมันต้องงดงามมากในที่สุดฝนก็หยุดแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้โดนบังโดยเรือขนสินค้าอยู่วิวสวยมากวิวเรือขนสินค้าวิววัดอยากรู้จังนั้นวัดอะไรอ่ะ
ขอเสิร์ชก่อนมันคืออยู่ตรงข้ามเราใช่ปะวัดกู้นี่วัดกู้เราอยู่นี่ตรงข้ามเป็นวัดกู้วิวแบบหลักล้านจริงๆทุกคนนะฮะแต่เราเขาเอาโต๊ะมาตั้งเป็น VIP สุดตอนนี้คือคิวเต็มแล้วนะครับเป็นเวลา 4:30 นะฮะคิวก็เยอะมากตอนนี้นะก็ได้อาหารมาครบแล้วนะฮะที่สั่งไปเนี่ยจะมี2ชุดก็คือชุดหมูแล้วก็ชุดเนื้อนะครับชุดหมูร้านวิวราคา259 บาทแล้วก็ชุดเนื้อราคา389 บาทแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังมีพวกแบบสามารถสั่งเองได้ด้วยพวกซีฟู้ดกุ้งปลากระพงหอยนะฮะแล้วก็จะมีแบบบะหมี่โยกนะครับชีสก็ได้แต่ว่าวันนี้เราขอกินแค่หมูกับเนื้อละกันเพราะว่าเดี๋ยวมีคนแพ้อาหารซีฟู้ดนะครับแต่ว่ามาที่เนี้ยเรามาเอาบรรยากาศมากกว่าเนาะแต่ว่าราคาก็ไม่ถือว่าไม่ได้แพงมากนะชุดนึงอาหาร2คนก็ประมาณคนละ120-130แต่ว่าวิวเนี่ยคือหลักล้านมากวิวนี่คือสุดแล้วอะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยเนาะเดี๋ยวเริ่มที่เซตเนื้อก่อนแล้วกันนะครับผมจริงๆแล้วอ่ะเราต้องกินแข่งกับเวลาเพราะว่าเราดูพยากรณ์อากาศแล้วเนี่ยฝนบอกว่าฝนจะตก5 โมงนี่4:56แล้วเป็นเวลา5 นาทีในการกินเนื้อเนี่ยจะมี3 แบบนะฮะเป็นเสือร้องไห้นะครับผมใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็จะมีไม่ใส่แล้วคลิปนี้อันนี้สันคออันนี้เนื้อสันคอนะครับแล้วก็เนื้อน่องลายนี่เสือร้องไห้ใส่ลงไปเลยน้ำซุปเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด2 ซุปเป็นซุปดำแล้วก็ซุปใสนะครับแบบไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนเนื้อเขาดีหอมเนื้อมากเดี๋ยวเราใส่พวกผักลงไปเพื่อให้ซุปมันหอมหวานแล้วกันเดี๋ยวเราลองเนื้อเสือร้องไห้แบบจิ้มน้ำจิ้มหน่อยต่อมาจิ้มน้ำจิ้มดูนะฮะจิ้มน้ำจิ้มเยอะไปทำไมเข้มข้นหน่อยเข้มข้นหน่อยเข้มต้นเข้มต้นนี่อร่อยมากในเซตเนี่ยเขาจะไม่ได้มีหมี่หยกมาให้แต่ว่านัทชอบกินหมี่หยกนะครับก็เลยสั่งมาด้วยใส่ลงไปเลยเราควรแบบใส่หมูลงไปดีกว่าเพราะว่าหมูอ่ะใช้เวลานานแต่มันก็บางนะแต่หมูหมูที่นี่มันบางเนาะเราใส่ไปเลยนี่กองทัพ3 ชั้นนะครับหมูอะไรสอบตกหมูอะไรหมูซ้ำชั้นแต่ว่าตอนนี้คือบรรยากาศดีมากเพราะว่าฝนเพิ่งตกใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบมีลมเย็นๆพัดตลอดเวลานะครับคือตอนนี้คิวเต็มแล้วดูดิมีคิวแล้วเต็มร้านเลยต่อไปเดี๋ยวหมู3 ชั้นบ้างนุ่มมากคือที่เด็ดของร้านเขาอ่ะเขาจะหั่นหมูเนื้อไม่หนามากเพราะว่าเวลาเรากินอ่ะมันจะได้แบบนุ่มๆละลายแต่ถ้าเกิดว่าพอมันหนาใช่ไหมมันก็จะเหนียวถือว่าคุ้มอยู่นะให้มาเยอะต่อไปเนื้อน่องลายเนื้อน่องลายก็จะมีมันแทรกนิดๆนี่เป็นหมี่หยกเนื้อแล้วก็ไข่แล้วก็ใส่น้ำจิ้มลงไปนี่เป็นมากเนื้อเขาดีอ่ะนั่นคือคุณภาพไม่แย่เลยนะครับจะมีกลิ่นหอมเนื้อนิดๆแล้วก็ไม่แข็งนะครับผมไม่เหนียวเราสามารถใส่เครื่องปรุงเองได้เลยเพราะว่าเขาแบบเหมือนในร้านมัตตาคาเลยอ่ะที่แบบมีกระเทียมมีเละแยกมาให้ดอกมะนาวนิดนึงมาเราลองชิมหมูดูนะครับว่ารสชาติหมูเนี่ยจะเป็นยังไงหมูก็ดีที่เนี่ยเขาน่าใช้เนื้อสัตว์จะเป็นเนื้อวัวแล้วก็เนื้อหมูเนี่ยคุณภาพดีนะครับรับรองได้เลยดีอ่ะไม่ว่าอะไรกินคู่กับมีหยกก็อร่อยเนาะสุดท้ายหมูสุดท้ายแล้วจะลองเป็นหมูสไลด์นะครับหมูสไลด์เนี่ยปกติถ้ามันไม่ดีอ่ะมันจะเหนียวมากเพราะว่ามันน้อยเห็นปะมันไม่มีมันเลยลองน้ำใสบ้างถ้าหมูสไลด์ไม่เหนียวถือว่าร้านนี้ผ่านให้3ผ่านเลยนะครับวิวดีอาหารอร่อยนะฮะราคาดีราคาดีรออาหารชมวิวรออาหารชมวิวมันต้องมีช็อตอินเสิร์ตแบบกำลังกินแล้วก็วิวสวยๆด้วยเนาะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตอ
ไรอ่ะจะขัดฟิวดิโอเคเลยดีนะครับหมูนี่ดีถือว่าผ่านนะครับตอนนี้เป็นเรือเป็นเรือแล่นผ่านด้วยเรืออะไรเรือไททานิคเดี๋ยวรบกวนอีดิทนะเปลี่ยนเรือนี้เป็นเรือไททานิคให้หน่อยโอ้โหร้องไห้แล้วนะเรือแบบยอดได้ปะรบกวนหน่อยนะครับอีดิทอีดิทร้องไห้แล้วนะพี่ก็คลิปน่าจะยาวแล้วนะครับเดี๋ยวขอสรุปคลิปเลยแล้วกันเนาะร้านนี้นะฮะชื่อว่าร้านวิวชาบูนะครับผมคือเป็นเหมือนกับชาบูหลักร้อยวิวหลักล้านนะครับแล้ววิวดีจริงๆแบบยอมรับเลยนะฮะเพราะว่าเข้ามาถึงเนี่ยก็จะเป็นแบบวิวแม่น้ำเจ้าพระยามีวัดมีเรือแล่นผ่านแต่ว่าถ้าเกิดใครมาช่วงแบบ4โมงอาจจะร้อนหน่อยแต่ว่าโชคดีวันนี้ฝนตกนะครับมันอากาศก็เลยเย็นโชคดีไงมันตกตอน3โมงแล้วหยุดตอน 4:30 นแต่ถ้าเกิดว่ามันตกตอน 4:30 นแล้วหยุด 5:30 นเนี่ยคือโชคร้ายนะครับแล้วก็ใครที่มาที่นี่เนี่ยมันก็จะสามารถมาดูแบบวิวพระอาทิตย์ตกดินได้นะครับส่วนมากก็จะตกประมาณ 6:00 น 6:30 นนะครับก็กะเวลาดีๆนะครับดูพยากรณ์อากาศนะฮะมาแบบเป็นโรแมนติกดินเนอร์ได้มาออกเดทที่นี่นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดช่วงที่แบบขายแอลกอฮอล์ได้นะก็จะฟินกว่านี้นะฮะแต่ว่าไม่สนับสนุนให้ดื่มแล้วขับนะครับก็คืออย่าขับรถมาถ้าเกิดว่าจะดื่มเนี่ยก็นั่งรถสาธารณะมาก็ได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครขับรถมานะฮะสามารถจอดได้ที่วัดตาลเลยนะครับมีที่จอดรถอยู่ประมาณนึงนะฮะแล้วก็ร้านนี้นะครับเปิดตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่มปิดวันอังคารนะครับอย่ามานะใครมาวันอังคารนี่แฮลเลยนะไกลมากนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เขายังไม่รับจองโต๊ะนะฮะก็ให้มาที่หน้าร้านอาหารเลยก็ได้ไงใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับดีใจมากที่ไม่ต้องมาอีกรอบนึงคนที่ไม่ได้ขับรถมาเนี่ยต้องมีโชคหน่อยนะถ้าเกิดว่าเราเรียกรถเนี่ยรอตั้ง10นาทีไม่มีมาสักคันนึงทำไมเราถึงไม่มีรถบริษัทเรารอสปอนเซอร์เหรอ